คราวนี้ไปช่วยเหลือกันต่อนะฮะท่านผู้ชมคะก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยค่ะมีธุรกิจที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมอาจารย์ปรเมศวร์เคยได้ยินไหมครับประเภทที่เรียกว่าทำทีไปซื้อรถจากเต็นท์รถเสร็จแล้วเอาไปขายต่อแก๊งที่เขาลักลอบเอารถไปขายประเทศเพื่อนบ้านทำเป็นธุรกิจนะฮะมีคนเสียหายนะฮะจำนวนเงินเนี่ยเป็นล้านเลยค่ะเราจะไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณลภสิทธิ์เกียรติสิทธิชัยศิลป์รายงานค่ะไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการดาวรถแลกเงินใน Facebook พบเนื้อหาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นคำโฆษณารับซื้อรถจักรยานยนต์ในรูปแบบต่างๆเสนอเงื่อนไขจูงใจข้อความที่ปรากฏระบุวิธีการไว้อย่างละเอียดรวมถึงการรับซื้อต่อตามราคาที่ตกลงกันไว้นอกจากนี้ในบัญชีผู้ใช้ Facebook บางรายยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการรับซื้อรถเพื่อส่งไปขายต่ออย่างประเทศเพื่อนบ้านและไม่มีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนหากผู้ดาวรถส่งงวดตรงตามกำหนดไฟแนนซ์หญิงคนนี้บอกว่าเคยรับจ้างดาวรถจักรยานยนต์ผ่านไฟแนนซ์แลกกับเงิน 7,000 บาทเมื่อได้รับรถแล้วจะมีกลุ่มขนส่งของขบวนการมารับรถไปส่งต่อยังจุดหมายเขาว่าอย่างไรเงินบ่จ้างออกรถให้แน่แน่นี่เขาจะมีคนขับให้เฮาเขาก็สิขับให้เฮาแน่นี่กลับไปออกรถมอไซเขาก็จะว่าเงินอยู่อันประมาณมือนึงแนวนี้ค่าดาว 3,000 แนวนี้แล้วก็คนคำเขาก็รถไปส่งเขาเขาก็หาเงินเข้ามาตำรวจชุดปฏิบัติการ2ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้ที่นำรถไปขายต่อให้ขบวนการดาวรถแลกเงินโดยไม่มีเจตนานำรถไปใช้จริงตั้งแต่แรกและมีพฤติการกระทำผิดร่วมกับขบวนการนี้ตั้งแต่ต้นจะมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตามกฎหมายอาญาและยังมีความผิดตามกฎหมายแพ่งอีกด้วยมูลค่าหนี้ที่คุณไปเช่าซื้อรถเนี่ย 8-90,000 มันก็ยังคงอยู่คุณก็ยังเป็นหนี้อยู่มีหนำซ้ำเนี่ยทางบริษัทไฟแนนซ์เองซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์การที่คุณเอารถที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของตัวคุณเองเนี่ยไปขายหรือไปส่งมอบให้ตัวกระบวนการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมีความผิดทางอาญาศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุตั้งแต่1มกราคม2563ถึง15กุมภาพันธ์2564รับแจ้งรถจักรยานยนต์หาย 1,555 คันขณะที่ข้อมูลจากนรข.เขตอุบลราชธานีระบุว่าตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันจับกลุ่มการลักลอบส่งรถจักรยานยนต์ข้ามแดนโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร42ครั้งตรวจยึดรถได้60คันรภัสสิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์ไทย PBS รายงานท่านผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตค่ะซึ่งเป็นเจ้าของเต็นท์รถมือ2ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอาจารย์ปรเมศครับอยู่ในสายแล้วค่ะคุณกฤตคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกฤตคะทำไมรถมอเตอร์ไซค์ถึงเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านเราครับคุณกฤตคะโออย่างนี้ครับคือค่ะรถครับค่ะรู้สึกสัญญาณของคุณกฤตของเราจะเป็นรุ่นใหม่กว่าทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ราคาจะถูกกว่าค่ะคราวนี้ในกระบวนการนะที่เขามาซื้อรถจากเราผ่อนดาวจากเราแล้วเวลาที่เขาไม่มีเงินส่งนี่ทางเต็นท์เราดำเนินการยังไงบ้างคะเวลาที่เขามาดาวไปแล้วเราไม่ชำระนะฮะค่ะทางเราก็จะติดตามครับคือเวลาติดตามนี่ก็จะไม่เจอทั้งคนทั้งรถนะฮะอ้าวแล้วที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่เขาให้ไว้หรือแม้แต่บุคคลค้ำประกันทำนองนั้นไม่สามารถติดต่อได้เลยเหรอคะเขาจะหลบฮะจะหลบหนีแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นย้ายที่อยู่บ้างอะไรบ้างฮะจะตามไม่เจอฮะค่ะแล้วเวลาไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอย่างไรบ้างคะเห็นบอกเสียหายเป็นร้อยคันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ทำมาก็ประมาณสัก40-50ปี
ก็ประมาณ100โดนไป100กว่าคันฮะไปแจ้งความก็ทางตำรวจก็บอกว่าไม่รับแจ้งครับเป็นคดีแพ่งค่ะเข้าใจคือในกรณีนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมอาจารย์ปรเมศนะฮะว่าความเสียหายที่ว่าเป็น100คันนี่ไม่ใช่ปีนี้ปีที่แล้วนะฮะก็สะสมมาหลายปีเหมือนกันแต่แสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นลักษณะปัญหาเรื้อรังมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่สามารถแก้ไขได้เอ๊ะถ้าเกิดเจออย่างนี้บ่อยๆแล้วตัวคุณกฤตไม่มีวิธีป้องกันเหรอคะดูไม่ออกเลยครับว่าคนนี้จะซื้อไปขัดจริงๆหรือซื้อเพื่อเตรียมไปขายต่อให้แก๊งเอารถไปต่างประเทศอะค่ะเราก็พยายามป้องกันเต็มที่นะเขาก็มีรูปแบบใหม่ๆออกมาฮะแล้วทุกวันนี้จะไม่ค่อยเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเป็นผู้หญิงคนท้องก็มีอย่างนี้เป็นราชการบ้างก็มีฮะโอ้อันนี้ทำให้เราไม่สงสัยนะฮะถ้าเป็นคนท้องเป็นผู้หญิงเป็นข้าราชการใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับในกรณีนี้นะท่านผู้ชมอาจารย์ปรเมศทางรายการประสานงานไปยังพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์ค่ะท่านเป็นรองผู้กำกับ3นะฮะกองบังคับการปราบปรามชุดปฏิบัติการส่วนกลางชุดปฏิบัติการ2นะฮะศูนย์ปราบปรามการจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำนักงานตำรวจชาติอยู่ในสายกับเรานะฮะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับสุรเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับค่ะท่านรองคะลักษณะพฤติกรรมการมาดาวรถนะฮะแล้วก็ไปขายต่อให้แก๊งที่ขนไปต่างประเทศนี่ทางตำรวจทราบในพฤติกรรมและดำเนินการยังไงบ้างครับพอจับได้บ้างไหมคะในเรื่องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในส่วนของกองบังคับการปราบปรามก็ได้มีการจับและก็ดำเนินคดีนะครับไปหลายเคสนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีในเรื่องของรูปแบบของแผนประทุษกรรมนะครับของคนร้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยรถที่ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะเกิดจากการลักขโมยการยักยอกการช่อโกงหรือใช้วิธีการลักทรัพย์แล้วก็ส่งนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคนร้ายหรือกระบวนการเหล่านี้ได้เข้ามาแฝงตัวแล้วก็ได้เข้ามาฝังอยู่ในส่วนของในโลกออนไลน์นะพูดง่ายๆก็คือพูดง่ายในลักษณะของการเปิดเพจนะครับแนะนำให้คำปรึกษาทางด้านการเงินอย่างเช่นผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับสามารถนำรถแลกเงินดาวรถแลกเงินอะไรในลักษณะทำนองนี้นะครับก็จะทำให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินในยุคนั้นปัจจุบันนะครับก็อาจจะเข้าไปคลิกในลิงก์หรือเข้าไปดูในสื่อสารในส่วนของออนไลน์นะครับที่มีกันอย่างแพร่หลายละดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยพอเข้าไปปรึกษาเนี่ยก็จะได้รับคำแนะนำจากกลุ่มผู้ใหญ่ว่าถ้าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับที่มาแฝงตัวอยู่ในช่องทางออนไลน์เนี่ยว่าถ้าเกิดมีเครดิตดีหรือมีความน่าเชื่อถือเรื่องของอาจจะเป็นพนักงานบริษัทหรือที่มีรายได้เป็นประจำหลายเดือนอะไรหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มีอาจจะมีเงินผ่านแบงก์หรือผ่านบัญชีธนาคารหรอกนะครับก็สามารถที่จะเอาเอกสารเหล่านี้ครับไปซื้อนะครับไปทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทร้านขายมอเตอร์ไซค์แล้วก็จัดไฟแนนซ์นะครับพูดง่ายๆดังนั้นซึ่งว่าเราเนี่ยการจัดไฟแนนซ์การทำสัญญาเช่าเหล่านี้เนี่ยเช่าซื้อเหล่านี้เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าดาวเนี่ยในราคาที่ถูกนะครับพูดง่ายว่าแค่จะดาวฟรีกันด้วยซ้ำไปแล้วทีนี้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยก็จะให้ผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อนะครับคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยครับก็นำรถคันดังกล่าวเนี่ยก็ไปขายให้กับกลุ่มนายทุนเหล่านี้นะครับพอขายอย่างเช่นว่าดาวมา 5,000 นะครับเขาก็จะรับซื้อในราคาที่อาจจะ 30,000 35,000 นะครับดังนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับเงินก้อนไปแต่รถเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านก็ได้กำไรคันนึงก็ประมาณ 50,000 60,000 นะครับซึ่งเป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้านนะพูดง่ายๆนะครับที่คือเป็นวิธีการแผนประทุษกรรมสมัยใหม่พูดง่ายนะครับไม่ใช่ลดลักเมื่อก่อนแล้วครับดังนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยก็ได้มีแนวกวาดล้างกวดขันกันอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ก็ฝากเตือนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ถ้าเกิดท่านมีในเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินเหล่านี้ก็อาจหาอยากได้หาวิธีการอย่างอื่นนะครับในเรื่องของปรึกษาทางสถาบันการเงินนะครับในเรื่องของการกู้การอะไรที่ทำแบบตรงไปตรงมาดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดในลักษณะของทำสัญญาเช่าซื้อแบบนี้แล้วเนี่ย
ก็นอกจากจะโดนไฟแนนซ์ฟ้องเรียกร้องในทางแพ่งแล้วเนี่ยท่านเนี่ยก็อาจจะบางเคสบางรายเนี่ยเมื่อมีเจตนาที่จะแสดงข้อความอันเป็นเท็จแต่แรกกับไฟแนนซ์นะฮะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความผิดฐานช่อโกงได้ยักยอกได้หรือแม้กระทั่งเป็นลักทรัพย์ได้นะครับค่ะดังนั้นเมื่อถูกฟ้องร้องในทางแพ่งแล้วเนี่ยสุรเชษฐ์เตือนภัยก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีกับอาจจะต้องถูกดำเนินคดีในทางอาญาด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็คนที่รับซื้อก็อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของรับของโจรค่ะได้ค่ะก็เรียกว่าผิดกันทุกฝ่ายเลยนะทั้งคนไปดาวคนรับซื้อด้วยขอบคุณท่านรองผู้กับสุรเชษฐ์ที่เตือนภัยแล้วก็ขอบคุณคุณกฤตที่ให้ข้อมูลด้วยนะยังไงฝากตำรวจช่วยดูคดีให้คุณกฤตด้วยนะขอบคุณมากค่ะค่ะโอ้โหอาจารย์ประเมศเขาพัฒนาเหลือเกินนะพวกมิจฉาชีพเนี่ยนะฮะเปลี่ยนไปเร็วเปลี่ยนไปเร็วเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยค่ะ